สวัสดีครับเมื่อวานนี้ผมแนะนำทางลงเนาะเมื่อวานทางลงลืมบอกครับในตอนขับมอแต่บรรยายเรื่องรถเล็กรถใหญ่ตอนลงนี่เราต้องดูเรื่องเครื่องยนต์ด้วยนะครับหมายความว่าดูเกียร์เราเป็นเกียร์อะไรเกียร์ไฮเกียร์โลเกียร์สโลเกียร์ซิ่งเกียร์แต่งเกียร์ออโต้เกียร์เมนวลเราต้องดูวันนี้จะมาดูว่าตอนขึ้นเราจะขึ้นยังไงนะตอนลงนี่คือเกียร์โลหรือเกียร์ดีคนทั่วไปก็ที่เป็นรถออโตเมติกขึ้นได้วันนี้ดูตอนทางขึ้นนะครับตอนทางขึ้นนี่ทางขึ้นมันจะแคบก็พอดีวงเลี้ยวรถนะครับนี่อย่างนี้แบบเมื่อวานแนะนำตอนลงก็คือลงล้วนม้วนเดียวนี่เหมือนการขึ้นม้วนเดียวเกือบไม่พ้นถ้าเราขับไม่เป็นนะขึ้นม้วนเดียวเกือบไม่พ้นเนี่ยรอยขูดเต็มเลยนี่เขาเรียกขึ้นม้วนเดียวคือขึ้นแล้ววนอ่ะหลายห้างหลายอาคารที่เป็นแปลนที่ออกแบบมานานแล้วก็ประมาณนี้จะไม่มีพื้นที่ให้เราขยับหรือว่าตั้งตัวตั้งลำรถเลยนะครับก็คือต้องวงพวงมาลัยไว้ไม่งั้นเราจะไปชนแบรีเออร์ขอบปูนขอบเหล็กได้นั้นคือเนี่ยวนมาเลยเราแทบจะชนปูนชนเหล็กเลยถ้าขับไม่คล่องดังนั้นการขับขึ้นก็เกียร์ออโตเมติกวันนี้จะบอกว่าเกียร์ดีก็ขึ้นได้นะครับถ้าเป็นเกียร์แมนนวลก็หนึ่งสองแล้วแต่เครื่องยนต์เล็กเครื่องยนต์ใหญ่หรือว่าการเลี้ยงรอบการเลี้ยงคลัสดังนั้นลำดับการลงก็เหมือนกันการลงของรถยนต์ก็เครื่องยนต์มันดีบางรุ่นมันก็มีเอนจินเบรกนะเราก็ไม่ได้เร่งคันเร่งมันก็ไหลลงมันก็ดึงไว้ให้เราบางทีก็มีเกียร์ที่แบบรถเป็นเขาเรียกว่าลูกเล่นของรถยนต์ค่ายเด็กแต่ละค่ายก็ไม่เหมือนกันก็จะเป็นแบบประมาณว่ารถสปีดเกียร์เองได้มีผักบวกลบได้อันนั้นก็โอเคก็ดีไปนะครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังเรื่องนี้ผมถึงลานจอดแล้วนะครับ7ชั้นเลยรวดเดียวนะครับเดี๋ยวจะเสริมตอนเย็นให้อีกครับตอนลงครับขอบคุณสวัสดีครับเมื่อวานลืมพูดเรื่องการขับรถลงจากตึกสูงนะครับจำนวน7ชั้นอย่างในวิดีโอนี้นะครับเมื่อวานลืมพูดเรื่องของเกียร์พูดแต่ความใหญ่ของรถวันนี้เอามาเสริมในวิดีโอนี้ครับการลงจากที่สูงครับในลักษณะเมื่อวานที่กล่าวไปอย่างตอนนี้นะฮะวิดีโอที่บันทึกอยู่เนี้ยคือวนครั้งเดียวเลยนะครับเห็นไหมฮะวนครั้งเดียวเลยไม่มีการให้พื้นที่ไปพักรถวิ่งตรงแล้วก็เลี้ยวอีกครั้งหนึ่งไม่มีการลงโดยใช้ engine brake นะครับหรือเกียร์แมนนวลแล้วก็ดึงเครื่อง engine ให้มันเกียร์2อย่างเงี้ยเกียร์2หรือถ้ามันชันมากก็เกียร์1ถ้ามันชันมากนะในบางตึกนะครับแต่ถ้าเป็นรถเกียร์ดีออโตเมติกทั่วไปเกียร์ดีก็ถือว่าทำงานได้ปกติครับถ้าไม่ใช่ลงจากภูเขาสูงลาดชันเป็นพวกดอยอ่างขางเป็นพวกอะไรอย่างงี้นะครับอย่างอันนี้คือขับปกติเลยขับเฉยๆเกียร์ดีแล้วก็ปล่อยมันลงไปแล้วก็แค่หมุนพวงมาลัยให้มันเข้ากับรูปเคิร์ฟโค้งอย่าไปชนแบรีเออร์ปูนทำยังไงก็ได้อย่าชนแท่งแบรีเออร์เหล็กที่เราเห็นแดงๆทาสีเนี่ยนะครับเนี่ยอันเนี้ยคือผมบรรยายพร้อมทั้งขับวนพวงมาลัยค้างอยู่เลยไม่ได้ดึงกลับเลยนะครับเขาออกแบบมาดีมากเลยสำหรับอาคารโมเดิร์นนะครับดีๆหน่อยเนี่ยคือดีไซน์เขาของตึกคือแทบไม่ต้องขยับเลยอย่าลงเร็วเกินนะครับเดี๋ยวรถมันจะสลิปเปอร์ถลายไปโดนแบรีเออร์โดนเหล็กได้ที่เขากั้นไม่ให้ไปชนตัวอาคารตึกเนี่ยผมพูดถึงเมื่อวานเรื่องความใหญ่ของรถวันนี้ผมพูดเรื่องของเครื่อง engine brake นะครับผมพูดถึง engine brake ผมพูดถึงเกียร์ดีลงไม่ต้องไฮไม่ต้องโลหรอกถ้าไม่ชันมากเว้นแต่ว่าเราไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวที่สูงของภูเขาอะนะลาดชันดอยอ่างขางอะไรพวกนู้นอ่ะม่อนแจมลาดชันลงอ่ะนะครับเนี่ยผมขับมาเนี่ยธรรมดาเกียร์ดีธรรมดาก็ขับได้แล้วนะครับวันนี้ฝนตกหนักมากนะครับเป็นกำลังใจให้ทน101มหาสารคามยโสธรอุบลนะครับตอนนี้โอ้โหน้ำท่วมศรีสะเกษบางพื้นที่ก็มีแล้วนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับท่านที่เป็น FC Make Channel YouTube นะครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับขอบคุณครับช่วยกด Subscribe กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปมีประโยชน์คลิปวิดีโอที่มีประโยชน์นะครับกลับบ้านก่อนครับเดินทางปลอดภัยทุกคนครับสวัสดีครับ
ริ่มแล้วเรียบร้อยท่วมเรียบร้อยแล้วตกมาตุ้มเดียวเองท่วมเลยOh!